กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวะโชวี่คนดีคนเดิมนะฮะและนี่คือตัวละครหน่วยดีไอดีรองนะครับที่กลับมาเล่นนั่นเองจากไอดีนั้นที่ผมตัดไปเพราะว่าตัวรองทำออฟเซตแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมจริงๆคือผมใช้รางวัลที่ได้จากการล็อกอินวันที่2วันที่3นะครับก็คือมันจะไปได้แว่นมาประมาณ50แว่นมั้งผมจำไม่ได้แล้วนะก็คือทำออฟไปเสร็จประมาณ 60% ละกันผมใช้ว่า 60% นะฮะรู้สึกว่าผมจะนั่งทำในไลฟ์โชว์ให้ทุกคนดูนะครับก็อาวุธเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ4ชิ้นนะฮะ2เขียว1ม่วง1ฟ้านะครับมีเดียมออฟเซตนะทุกส่วนเลยอาศัยก๊อปออฟของเซตแรกไปลงเซตรองนะครับทำให้อาวุธเซตรองมันจะเหมือนกับเซตแรกหน่อยส่วนชุดนะครับชิ้นนี้ยังไม่เสร็จนะฮะโอเคไม่ชิ้นนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อโอเคอินคอนสปิริตคอนอินคอนสปิริตคีนะฮะชิ้นที่2อันนี้เดี๋ยวต้องรีสเตนออกนะครับผมอยากหาแม่นนะฮะตัวนี้ขาดแม่นอยู่ชิ้นที่3ต้องรีต้านคลีออกก็อยากหาแม่นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันออกสปิริตให้ก็เก็บนะฮะชิ้นที่4ก็ยังมีสเตนมาขัดขวางลาบอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าออฟจะเสร็จ 100% ซะทีเดียวนะครับก็ลองของไปเยอะแยะเลยนะเพราะว่าหลังจากวันที่2คือผมเข้ามาตกปลาอย่างเดียวเลยนี่นะครับของรางวัลล็อกอินนะผมรับมาจะเกือบจะครบทุกวันแล้วขาดของวันพรุ่งนี้อีกวันนึงก็จะครบแล้วนะจ๊ะครบไหนๆก็เปิดคลิปมาแล้วครับเพราะมีคนสงสัยนะว่าตัวนั้นเนี่ยทำออฟเซ็ตหรือยังถ้าเสร็จแล้วเผื่อจะล็อกกันบ้านอะไรแบบนี้ก็อยากล็อกก็เดี๋ยวให้ล็อกนะครับแว่นเดี๋ยวเราต้องรีนะครับจะเป็นอีกที่เหลือต้องรีนะฮะไปลุยแว่น25อันก็น่าจะรีได้สักชิ้นแหละมั้งนะฮะไปดูกันเลยครับเกลือจัดจ้านได้แม่นแข็งปีดแอดดามิรู้ทำไมนะตัวชาเพลนผมไม่เคยรีได้แบบนี้กาวแว่นครับได้แม่นแข็งต่อไปแม่นหรือสปิริตก็ได้นะฮะช่องนี้ไม่ปิดละมีเดียมออฟเซตก็เก็บนะครับจังหวะนี้เบเทอร์ออฟเซตก็ได้ฟันฟ้าหมดไม่ต้องไปกลัวครับผมเราสามารถแลกเพิ่มได้นะฮะจากกิจกรรมตกปลานั่นเองครับไอปลาทองที่เราตกได้มาเนี่ยก็ไปแลกแว่นได้นะจ๊ะผมมีปลาทองกี่ตัวนะอันกว่าตัวครับก็เพิ่งแลกเยอะนะฮะเดี๋ยวลั่นนะฮะไปทีละ10แว่นก็พอครับไปรีต่อมีเดียมออฟเซตเก็บก็ได้นะครับที่เหลือก็คือแต่งด้วยแว่นแดงครับก็ชิ้นนี้น่าจะไม่ต้องรีอะไรเพิ่มแล้วรีที่อันนี้เลยครับผมแม่นก็250อัพสักหน่อยชิ้นนี้เพิ่มแมนอีกนิดโอเครองเท้ารองเท้ามีเดียมออฟเซตมันตันเท่าไหร่นะ600งั้นเก็บที่500อัพแล้วกันห้าแปดหกเยอะมากครับเนี่ยครับออฟเซตละแล้วก็มันจะชวนให้เราไปลงเรลิกเลดนะครับตอนนี้เกสกรอผม475นะฮะแอคทิวิตี้ยังไม่ร้อยเปิดนะครับเพราะว่าเรายังมีไม่เยอะมากพอนั่นเองแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราออน14วันเนี่ยแต้มแอคทิวิตี้เราจะได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะ
เดี๋ยวเรากดอีกสัก50ใบครับก็น่าจะ 100% นะอ่ะมานั่งเช็คแอทริบิวต์กันนะครับว่าคาร์ดไหนของเราที่อัพยังไม่เต็ม 100% กันบ้างนะฮะเคลิกจะต้องเบสิกคาร์ดนะครับเบสิกคาร์ดอัพแค่ 200,000 นะฮะยิ่งง่ายๆคือแอด100 2ท่านะครับเราเช็คเรียบร้อยนะฮะฮิว100กันเนี่ยเสร็จ100นะครับที่เหลือจะเป็นคาร์ดละ 600,000 นะครับก็คือแอด106ท่านั่นเองอ่ะของครูเซเดอร์นะฮะลิงก์ออฟไลน์นี่แล้ว 36,000 อันนี้ 72,000 นะแล้วก็R 30นี่ตกประมาณถึง 2-3,500 นะครับ R 30จากนั้นตะกี้ 70,000 กับ 150,000 นี่ก็ 200,000 แล้วใช่ไหมแอด100นี่ก็ 100,000 นะครับ 300,000 400,000 คอนเต็มอีก500นะครับแล้วก็ลง POG 15ก็น่าจะ 600,000 ละตั้งหนึ่งคิดว่าอะไรเป็น 99.36 ครับใกล้ครบแล้วไปดูเพกด็อกกันครับเพกด็อกนะฮะพ่นพิษนะ 100,000 อันนี้อีก 150,000 ครับ 250,000 แล้วปั๊บวิ่งอีก 350,000 450,000 แล้วก็ 600,000 นะครับแน่นอนไปดูไควิสกันต่อครับไควิสเพียตี้นะครับ 100,000 โฟกัสอีกนะครับ 130,000 170,000 นะไซบัสอีก100นะครับ270,000ดีไวสติ๊กมากดให้ร้อยครับก็เป็น 370,000 470,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงแอปเพียตี้อีกครบนะฮะแล้วก็ใส่บัตรนี่ยังไงก็ต้องทำอาร์ตด้วยนะเพราะว่าค่าทหารกินของเราครับแบบนี้คือแน่นอนว่า 100% แน่นอนแล้วครับค่าคลิกของพอของเรา 8,000 นะฮะเยอะเกินไปครับแม่น 1,400 แต่ว่าพอเราบัฟไดโน่มันจะขึ้นอีกนะเป็น 1,700ซึ่งแอทริบิวต์ผมเหลือนะครับก็จะมาลงแอดให้กับไดโน่ทำให้มันบัฟคลีได้มากขึ้นนั่นเองสลง80ก็พอครับเท่านี้ก็น่าจะพร้อมเล่นแล้วนะไปสโลงูกันเถอะครับการ์ดที่ผมใส่นะครับจากมันจะแจกสมุดการ์ดมาให้12เล่มถูกไหมครับผมเปิดใช้แค่6แค่9เล่มนะฮะคือการ์ดแดงนี่คือประเภทโจมตีของสายตัวเองเลยนะครับของสายผมเป็นเวทท้าแสงหมดอยู่แล้วก็เลยใส่มิเตตโกมูล3ใบนะครับ10ดาวเรียบร้อยการ์ดเวทการ์ดเขียวนะฮะบวกสแตทก็เป็นลูเซีย3ใบครับอิน40ต่อใบนะฮะ3ใบ120นะการ์ดฟ้าเฟเลเซียครับ3ใบลดดาเมจบอส 4% ต่อใบ3ใบลด12เปอร์ครับผมเปิดการ์ดได้มามันจะยัง1ดาวใช่ไหมครับสามารถอัพให้เป็น10ดาวได้ด้วยเหรียญร้านเหรียญเงินนะฮะให้ซื้ออันนี้ไปครับผม 2,000 เหรียญเงินจะทำการเลเวล10ได้1ใบนั่นเองนะฮะโอเคไปครับบับกันไปตอนนี้บวก11ทุกส่วนนะครับประดับยังไม่ได้ตีบวกนะเพราะยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับเรียบร้อยครับผมด้วยวิ่งวนไว้นะครับถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกเพราะว่ามันจะทำให้คอนแสงทำดาเมจมากขึ้นนั่นเองนะครับอ
ถือว่าทำดาเมจได้ไวกว่าเดิมพอสมควรเลยนะเพราะก่อนหน้านี้ผมใช้เวลาประมาณ4นาทีนะโดนแทงนี่แทงหน่อยไม่เป็นไรครับฟอนเหลือเลือดค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับแต่บัสแรงขึ้นเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปโซโล่เรลิกเลดกันครับผมเพื่อหาผ่าออกมาเสริมให้มงกุฎกันอันนี้จะเป็นเลสเกเรดนะครับซึ่งเดี๋ยวไกด์จะตามมาอีกทีนะเรื่องไกด์มงกุฎนะครับก็เรดนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อหาเจมมงกุฎนั่นเองครับสามารถลงแบบโซโล่หรือแบบปาร์ตี้ก็ได้นะครับปาร์ตี้มีทั้งปาร์ตี้เล็กและปาร์ตี้ใหญ่นะฮะการลงโซโล่นี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับก็คือมอนมันจะค่อนข้างถึกแล้วก็อีกแรงนะฮะถ้าไม่ใช่ใส่ฮิลก็ระวังตัวนิดนึงอย่าต้องแน่นในระดับหนึ่งครับผมโชคดีที่สายนี้มันเหมือนเป็นเมจมีฮิลอะครับก็คือต่อให้ดาเมจมันไม่ได้มากมายเท่ากับสายเมจแท้ๆก็จริงแต่ว่ามันสามารถฮิลตัวเองได้ดีนะครับทำให้มันสามารถค่อยๆตอดมอนในนี้ได้เรื่อยๆครับไม่จำเป็นต้องรีบตีเราเลือดเราก็จะแทบไม่ค่อยลดเลยครับน่ากินจังสี่ร้อยขออภัยในเสียงเข้าไมค์ครับยิงลาหมอนก่อนครับลากให้มารวมกันแล้วก็แพนดิมิกจัดการปิดบัญชีมันทีเดียวครับแต่เหมือนจะประหยัดสกิลมากกว่าโอ้โอ้เลื่อนนี่นะครับมอนตีแรงนะครับนี่ขนาดใส่ออฟฟ้านะมีเดียมออฟเซตนะครับถ้าไม่มีนี่ตุยแน่นอนออกเลยครับใส่หน้ากากไว้นะครับจะได้กันดีบัฟนะสบายๆครับถึงบอสแล้วครับผมบอสตอนนี้จะค่อนข้างน่ารำคาญเป็นอย่างมากนะพยายามกอดมันติดไว้แน่นๆครับอย่าเดินออกมากนี่ครับยิงชิดๆมันเอาไว้นะฮะThank you.
ร้อยครับอีกนิดเดียวจะถึงบอสแล้วฮะมันจะมีบอส2ตัวครับของจะพังนะซ่อมในนี้ไม่ได้เลยฮะหวังว่าเราน่าจะปิดงานได้ก่อนที่ของจะพังหมดแล้วครับใส่หน้ากากเนี่ยขับเลือดแทบไม่ขยับเลยนะหมายถึงเลือดเรานะครับเพราะมันฮิลได้นะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลเราจะมีฮิลนั่นเองค่อยต่อเรื่อยๆครับแล้วก็วิ่งวนไปเพราะว่าดีบัฟทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรามีหน้ากากกันดีบัฟนะฮะนี่ครับจบ1รอบดูซิเรามีเหรียญไหมไม่มีนะครับไม่เป็นไรซ่อมของนะครับย้ำอีกครั้งนะซื้อไอเทมซ่อมที่ตรงนี้นะซื้อตรงนี้แทนที่จะไปซ่อมกับร้านผู้เล่นนะครับซ่อมกับร้านผู้เล่นตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มแล้วเพราะว่า1คือค่าซ่อมแพง2คือทางซินเวอร์เราหายากขึ้นมากๆนะครับดังนั้นซินเวอร์พยายามเก็บไว้ใช้กับอะไรที่มันจำเป็นจริงๆกว่าเดี๋ยวต่อไปเราไปลงดิวิชั่นกันครับซิมอก้าเป็นหนึ่งในค่าที่ผ่านดีเอสง่ายที่สุดในเกมนะครับเพราะว่าเขามีการดีบัฟให้กับตัวเองนั่นเองคือโซโล่ได้เลยครับอย่าลืมเคาะบัฟไว้เรื่อยๆกับของวิ่งวนเขาไปเรื่อยๆครับเปิดแพนเดมิกอันนี้หน้ากากหลุดนะครับติดดีบัฟแล้วเปิดใหม่แค่นั้นเองโยนสติกมาเมลติสเมลติสเมลติส3ทีเปิดกองไฟบัฟวิ่งหล่อมอนเข้ามาใกล้ๆหมดครับใส่บัสหายมอนกองเนี่ยครับโซโล่ง่ายมากเพราะเราไม่แทบไม่ติดดีบัฟเลยแต่เรายังล้มได้อยู่นะครับต้องระวังเราจะมีฮิลให้ตัวเองด้วยฮิลลิ่งแฟกเตอร์นะครับฮิลลิ่งแฟกเตอร์ไม่ต้องเปิดทีฟิวอะไรเลยนะครับเอาเดิมๆเพลนๆของสกิลเลยนะนั่นคือดีที่สุดแล้วครับอย่าไปหวังฮิลหมู่ให้กับฮิลลิ่งแฟกเตอร์นะฮิลลิ่งแฟกเตอร์มันไม่ควรเป็นท่าฮิลหมู่ครับผมอันนี้หน้ากากหลุดนะฮะการดีบัฟพบอันนั้นต้องติดกูดาวแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เปลี่ยนมาเล่นระยะไกลแค่นั้นเองอ
ทั้งวันเนี่ยกดแต่ยามานะครับยาเลือดไม่เคยแตะผมไม่เคยได้ซื้อยาเลือดด้วยซ้ำเนี่ยให้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลยฮะฮิวตัวเองก็แรงครับกีละแสนตามด้วยการเคลื่อนที่ที่ไวเราสามารถวิ่งจุกให้รอคูลดาวน์สกิลเสร็จก็ได้นะหรือรอจังหวะได้สวมหน้ากากครับอ่ะใส่หน้ากากแล้วเข้าเป็นคาร์ดที่ผู้เล่นใหม่น่าจะชีวิตสบายสุดแล้วฮะพาเวนเนี่ยเราจะไปแคร์ดาเมจทำไมในเมื่อดาเมจเราน้อยกว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่เราเคลียร์คอนเทนต์ทุกอย่างผ่านได้สบายๆครับด้วยตัวคนเดียวสบายๆครับอีซี่ด้วยของโปร11นะฮะที่เหลือก็คือสแปมใบพวกนี้ให้หมดนะครับพวกกันที่มันให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรลิกฮาร์ดก็ดีหรือจะเป็นดิวิชั่นก็ดีพวกเลดโซโล่โตฮันอะไรพวกนี้สแปมให้หมดได้หมดเลยครับเพราะว่าของรางวัลที่ได้จากเลดทั้งหมดพวกนี้จะมีประโยชน์กับการเติบโตของตัวละครเรานะฮะใช้ประโยชน์จากการที่เป็นผู้เล่นกับที่กลับมาเล่นเนี่ยมันจะได้รางวัลพวกนี้เยอะครับผมผ่อนเยอะดีแฮะมันก็ดูเหมือนเยอะนะแต่ไงต้องตีหมดแมปไปวะเนี่ย
อย่าลืมนะครับว่าพอเราทำของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถคลิกขวาที่ไอ้เจ้าบัตรเชิญนี้เพื่อเข้าเรื่องคอนเทนต์ที่มันแนะนำได้ซึ่งผมแนะนำอย่างยิ่งว่าก่อนที่เจ้าบัตรเชิญนี้จะหมดอายุเนี่ยพยายามไปลงให้ครบทุกคอนเทนต์นะครับจะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นจากเดิม5เท่าเดี๋ยววันนี้เรามาลงเทียวฮาชาสเตจกันดีกว่ามาดูกันว่าพร้อมหรือเปล่านะครับสำหรับพระที่สกิลไอเฟรมเรามีแค่เฟสชิปนะฮะก็ต้องแม่นยำหน่อยครับแม่นยำมากๆเลยอย่าลืมนะครับอย่าลืมเปิดอัตยูชิปให้เตะนะอันนี้นะครับห้ามลืมเด็ดขาดเพราะนี่คือท่าเดียวที่ทำให้เราหลบท่าระเบิดจอของเทวาช้าได้นั่นเองแต่ซิปเปอร์มีคันเดิลแพทเทิร์นนะครับโอ้ขวาไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะมันแค่ฮิวเลือดบอสครับไม่ได้มีผลอะไรเปิดจอรอบที่3ครับรอบนี้เราต้องกดเฟรชชิปนะฮะปึ๊บเรียบร้อยทำมีคอนหมุนรอบตัวครับดังนั้นการตีแมงมุมถือว่าเป็นเรื่องที่อีซี่มากสำหรับคันนี้เรียบร้อยครับอีซี่มากนี่นะฮะรางวัลแบบอื้อเลยก็อย่าลืมอัพเฟสของมงกุฎด้วยครับตอนนี้ผมน่าจะจบหลักสูตรของเอเจ้าไปคำเชิญนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะผมลงครบแล้วนะฮะดัน400นะครับ CM Auto นะครับ DS Auto นะฮะLyric Auto นะครับหรือ Lyric Solo ก็ได้นะงู Solo ครับแล้วก็เทวาชานะฮะรวมแค่นี้ครับผมคอนเทนต์ที่จะต้องลงเป็นหลักเหลือ Demonic Sanctuary นะครับซึ่งรอเต้ประกาศดีกว่านะครับต่อไปก่อนโอ้ไม่มีฮิลเลอร์เดี๋ยวเราต้องสไตล์ฮิลให้เขาเองเอ๊ะสไตล์ฮิลที่ผมเลือกมาจะทำให้การโจมตีของเราเปลี่ยนเป็นดาเมจไปฮิลเลือดนะครับแต่แรกกับการที่ดาเมจลดลงนะเหมาะกับเวลาที่ตีไม่มีฮิลเลอร์ดีครับผมสำหรับเลดกิลตินเป็นเลดที่เราจะต้องเอามาลงเพื่อเติมมงกุฎเราให้มีพลังใช้งานได้บ่อยๆนั่นเองนะครับผมอ
เรียบร้อยฮะการกดสไตล์ฮิวทำให้ดาเมจเราลดลงนะครับไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงดาเมจเราที่โหลแต่จริงๆด้วยของระดับของเราแล้วคนที่มาสแปมเนี่ยคือต่อให้ผู้เล่นเล็กเกมเขาก็จะยังมาสแปมเล็กอยู่ครับก็ไม่แปลกถ้าจะเจอคนดาเมจแรงๆมาแบกนะฮะหลักๆที่ต้องหลบก็คือหลบคอนเทนต์ให้ได้แล้วก็ยืนเอาตัวรอดแหละครับเท่านี้ก็จะได้เอ็กโซไนท์มาเติมมงกุฎให้ใช้งานได้บ่อยๆแล้วนะฮะแต่ต่อให้ไม่มีเต็มมงกุฎดีๆใช้งานก็อย่าลืมไปฟาร์มเดลิกเลต่อก่อนนะครับดังนั้นซีรีส์คนกลับมาเล่นของ EP 2ก็น่าจะมีเท่านี้นะแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำ EP ต่อไปออกมาแล้วเพราะไม่รู้จะทำอะไรต่อทำของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะฟาร์มชิวๆไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับอีกตัวนึงใน ID นี้แหละนะครับถ้ามีเรื่องให้กลับมาเล่นก็น่าจะได้แตะ ID นี้ยาวๆนะครับขึ้นอยู่กับกิจกรรมด้วยนะถ้าไม่มีอะไรผมก็ปล่อยตกไปยาวแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ